เธอข่าววันนี้เขาเรียกอดีตละคุณวีรกรคำประกอบซึ่งก่อนหน้านี้แกเป็นคนพูดว่าพลเอกประยุทธ์เรตติ้งตกแล้วต้องชูพลเอกประวิตรขึ้นมาวันนี้ไปอยู่ภูมิใจไทยก็เปิดใจกับสื่อมวลชนแล้วนะคะบอกว่าไม่ได้ขอใครมาต่างก็เคารพที่เก่าเป็นพรรคที่ดีหัวหน้าพรรคใจดีแต่มาภูมิใจไทยด้วย2เหตุผลไปฟังค่ะพรรคเก่าซึ่งเราอยู่กับเขามาตั้งเกือบ4ปีนะครับเป็นพรรคที่ก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราออกมาด้วยเหตุผลว่าเป็นพรรคที่ไม่ดีเป็นพรรคที่ดีหัวหน้าพรรคก็ใจดีแต่สิ่งที่ผมต้องขออนุญาตว่าทำไมเราย้ายมาตรงนี้นะครับขอให้เหตุผล2ข้อด้วยกันข้อที่1คือเรามีความคล่องตัวในการทำงานการเมืองมากกว่าบางครั้งเนี่ยเราเจอกันในสภาเพราะเป็นนักการเมืองด้วยกันมันเจอกันอยู่ตลอดเรามีอะไรเราปรึกษาหารือกันได้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าอยู่พรรคเดิมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการที่จะพบกับหัวหน้าต้องมีเวลานะครับต้องมีช่วงระยะเวลาที่เราจะต้องเมื่อนั่นเมื่อนี่ถึงจะได้พบนะครับไม่ได้พบกันแบบง่ายๆนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ผมมั่นใจในนโยบายของพรรคภูมิใจไทยจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องที่ผมชอบใจมากแล้วก็ได้สนับสนุนมาตลอดก็คือเรื่องที่ไม่ยอมขายสัมปทานสายสีเขียวจริงๆนะผมคุยกับท่านสัก 2-3 เดือนแล้วนะครับคือผมพยายามจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแล้วว่ามีปัญหาอะไรที่ในการทำงานเนี่ยนะครับก็เหมือนที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยผมไม่ค่อยคล่องตัวในการที่จะทำงานอยู่ในพรรคพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องจะทำอะไรจะอะไรเนี่ยก็จะต้องรอฟังท่านหัวหน้าก่อนซึ่งการรอเนี่ยบางทีมันนานเกินไปนะครับมันไม่คล่องตัวนะครับมันต้องเข้าตามระเบียบเขานะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนนักการเมืองซึ่งมันจะเจอกันทุกวันประชุมสภานะครับมันก็จะเจอกันอยู่ในสภาเนี่ยมีอะไรเราก็ปรึกษาหารือกันได้มันก็จะเกิดความคล่องตัวนี่ผมก็เรียนท่านไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าครับแต่ตอนหลังท่านก็ให้ตำแหน่งเป็นรองเลขาแซวมีการพูดคุยกันก็ก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าก็ไม่มีครับท่านเห็นคงจะได้ข่าวก็เมื่อผมพูดไปแล้วเนี่ยท่านก็คงเข้าใจแล้วว่าผมจะลาออกท่านก็เลยให้ตำแหน่งนี้มาซึ่งผมก็เรียนกับท่านว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเริ่มทำงานพรุ่งนี้เลยนะเพราะผมก็นึกว่าคงจะผมคงจะเข้าพบง่ายแหละแล้วฝั่งเส้นสุดท้ายนี่คืออะไรฝั่งเส้นสุดท้ายก็คือท่านบอกว่าจะทำอะไรมาขอผมก่อนนะการจะเข้าบ้านป่าลอยต่อเนี่ยคุณจะต้องแลกบัตรรถนะครับรถถึงจะเข้าไปบ้านท่านได้แล้วก็ต้องไปรอนั่งรอท่านนะครับซึ่งโดยประมาณก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเราไปพบผู้ใหญ่ก็ต้องรอไงแต่ว่ากับนักการเมืองด้วยกันนะมันไม่ต้องรออ่ะมันเจอกันมันก็คุยกันได้เลยนะมันคล่องตัวกันครับเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคุยแล้วคุณท่านอนุทินท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านในความเมตตาแล้วก็เข้าใจในเรื่องของเกษตรกรเนี่ยเมื่อผมมาคุยกับท่านอนุทินท่านอนุทินบอกมาเลยพี่พรรคผมไม่ค่อยมีคนเข้าใจเรื่องเหล่านี้มาช่วยพรรคกันเถอะนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าพรรคนี้ยังไงก็เป็นแกนนำแน่ในครั้งต่อไปเนี่ยภูมิใจไทยถ้าเราดูตามจำนวนส.ส.ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า120คนและในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดถามว่าทำไมพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ร้อยกว่าคนอีกแล้วเหรอก็ท่านก็คงทราบดีว่ามันก็เหมือนสปลิตเป็น2พรรคนะครับก็เป็นสปลิตเป็นพลังประชารัฐเดิมกับพลังประชารัฐใหม่ก็คือรวมไทยสร้างชาตินะครับเหลือเท่าไ